ามาที่บุรีรัมย์บ้างค่ะไปดูเหตุการณ์ปริศนาเกิดขึ้นที่วัดนะคะจู่ๆเนี่ยดินขอบสระน้ำก็ถล่มต้นไม้ก็ค่อยๆตายไปทีละต้น2ต้นมันแปลกใจเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นคะทางวัดเขาก็เลยพิสูจน์โดยการสูบน้ำจากสระออกมาดูซิว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้ดินหรือเปล่าอ่ะไปหาคำตอบกันเลยค่ะแรปข่าวครบจบใน1นาทีวัดขุนก้องนางรองหรูว่าที่นี่จะโดนของสระน้ำขยายเองต้นไม้ล้มทีละ1 2มีบางอย่างสอดใต้ดินกิ้งกือไส้เดือนไม่ใช่แน่นอนกลัวจะลามไปถึงบทเก่าเอาล่ะต้องสูบน้ำออกและแล้วก็เจอคุณลุงว่ายน้ำลอยละล่องอายุ50ปี3ตัวอยู่ในคลองลุงที่ว่าเป็นตภาพอายุมากเตอะอ้วนปังสุดประมาณหน้าฝนมันมาแล้วก็พฤติกรรมของปลาใหญ่ของเต่าใหญ่เนี่ยเขาจะมุดไปแล้วเขาจะไม่มุดเฉยเขาจะเคลียร์ดินมันก็จะลึกลงไปเป็นโพรงตรงนั้นธรรมชาติเขานะแล้วนานๆไปหน้าฝนน่ะต้นไม้ก็จะล้มทีละต้นพุดลอกกันจนปวดเหตุนึกว่าเกิดอาเพศโอ้ยน้องอุ๊ยตอนจบยิ้มหวานให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอ้าวสรุปแล้วไม่ได้เกิดอาเพศใดๆนะคะที่ต้นไม้ล้มไปสระน้ำค่อยๆขยายทางออกจนเกือบจะกินพื้นที่โบสถ์เก่าเข้าไปเนี่ยเกิดจากปลาใหญ่แล้วก็ตะภาพใหญ่ๆนะคะประมาณ 2-3 ตัวเนี่ยนะเขาดันไปเรื่อยๆนะคะนี่เขาปรับปรุงสระแล้วนะคะแล้วก็นำตะภาพไปไว้ในอ่างก่อนเดี๋ยวปรับปรุงสระเสร็จเรียบร้อยก็จะนำกลับสู่สภาพเดิมนะคะก็ลากันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตารูปแฮตะภาพเล่นคนเดียวมันก็จะเงาๆแบบนี้นะคะลาคุณผู้ชมดีกว่าสวัสดีค่ะสีชีวิต